สวัสดีค่ะหนุ่ยนันทการฤทธิวงศ์นะคะสวัสดีชาว G Member ทุกคนเลยนะคะพูดถึงเพลงเงารักนะคะเพลงนี้หนุ่ยก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสดูแลทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นแต่งเนื้อร้องทำนองแล้วก็เป็น Executive Producer ดูแลทั้งเพลงหมดเลยนะคะควบคุมทุกอย่างในการทำโปรดักชันในห้องอัดนะคะก็เนื่องจากที่บอร์ดคลาสหรือว่าพี่หน่องให้โอกาสหนุ่ยได้ทำเพลงนี้นะคะเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนเพลงประกอบละครแรงเงาคือเพลงวันนั้นนะคะซึ่งก็หนุ่ยก็มีโอกาสได้ร้องแต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าร้องอย่างเดียวไม่ได้แต่งอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นอีกสเต็ปนึงที่เรารู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าทั้งร้องด้วยทั้งแต่งได้ร้องทำนองแล้วก็ดูแลเพลงทุกขั้นตอนเลยนะคะก็เป็นเพลงอีกเพลงนึงที่ภาคภูมิใจที่ได้ทำนะคะโอจะบอกว่าตอนที่แต่งเพลงนี้นี่กดดันมากเพราะว่าละครเล่นเก่าเราก็เคยดูแล้วแถมยังเคยร้องเวอร์ชันเก่าด้วยทีนี้เนี่ยพอตอนที่จะแต่งเนี่ยเขาก็เรียกเราไปประชุมที่บอร์ดแคสต์นะคะแล้วก็ให้ผู้กำกับมาคุยด้วยแล้วก็เอาต้นฉบับให้เราต้นฉบับเนื้อย่อของเรื่องราวที่จะสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะให้เราอ่านตัวละครทุกอย่างแล้วก็มีบรีฟมาจากทีมงานว่าต้องการได้เนื้อหาประมาณไหนแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยตีโจทย์มาแล้วก็กลายเป็นเนื้อร้องที่มันมีเมโลดี้มีทำนองมาก็ตรงจุดประสงค์ที่ทีมงานต้องการค่ะแต่ต่างจากเวอร์ชันเก่ายังไงในเรื่องของเพลงนี้แตกต่างแน่นอนเพราะว่า1คนละเนื้อร้องแล้วก็คนละทำนองนะคะเพลงครั้งที่แล้วชื่อเพลงว่าวันนั้นนะคะความหมายก็จะเป็นเพลงรักที่กลัวที่คนที่เราจะบอกรักเขาจะรู้ความจริงว่าเราเป็นยังไงก็เลยกลัวว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ตรงใจเขาแล้วมันจะจบสิ้นทุกอย่างถ้าเกิดว่าเราเฉลยคำว่ารักออกไปนะคะแต่ว่าเนื้อหาของเงารักในครั้งนี้มันเป็นเนื้อหาที่พุ่งกับเขาตีโจทย์ให้หน่อยว่าจะต้องทำเป็นเนื้อหาของเรื่องราวของความรักสำหรับใครสักคนที่เราเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขารักเราจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่หลงรักเราแค่ภาพภายนอกเพราะว่าเราอาจจะไปเหมือนแฟนเก่าหรือว่าใครสักคนที่เขาเคยเจอหรือเปล่ามันก็เลยเป็นเรื่องราวของเงาที่เราต้องตีโจทย์ให้แตกก็เลยกลายเป็นเขียนเป็นเงารักขึ้นมาว่าไม่แน่ใจแล้วก็คิดยังไงกับเราค่ะก็ถือว่าฟีดแบคดีนะคะเพราะว่าตั้งแต่ก่อนละครออนแอร์สักประมาณ2อาทิตย์มันจะมีทีเซอร์ที่ช่อง3ปล่อยยิงทีเซอร์ออกไปก็คนก็จะได้ยินเพลงเงารักเนี่ยเป็นเพลงที่อยู่กับทีเซอร์หรือว่าสปอตของเพลงเรื่องละครแรงเงาอยู่แล้วนะคะก็จะมีคนเอาไปลง YouTube เลยมีคนเอาไปลงใน Facebook นะคะแต่ส่วนใหญ่ใน YouTube จะเยอะมากแล้วก็โพสต์มาให้เราดูแต่โพสต์มานี่คือยังไม่มีมิวสิกวิดีโอนะคือจะเป็นภาพนิ่งแล้วก็มีเพลงเราร้องไปทั้งเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็มีเนื้อเพลงค่อยๆมาทีละเวอร์ชันค่ะตอนแรกก็จะเป็นแบบภาพพระเอกนางเอกคู่กันนิ่งๆแล้วก็มีเพลงเราร้องไปอันที่2ก็จะมีแบบเนื้อร้องทำนองของเราเขียนใครคนเขียนเพลงเป็นหนุ่ยนันทการแล้วก็มีเพลงเดินบรรเลงไปแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นภาพเป็นเคนเป็นเจนี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยมีประมาณหนูไว้ประมาณ 3-4 เวอร์ชันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังรอตัดต่อมิวสิกวิดีโอตัวเต็มอยู่นะคะซึ่งตอนนี้หนูเองก็ถ่ายเส้นร้องไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอประกอบกับเส้นเรื่องก็น่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้ค่ะก็ตอนนี้ช่วงนี้เลยหนูจะมี2เพลงนะคะที่ให้อัปเดตกันก็คือเมื่อสักเดือน2เดือนก่อนนะหนูก็จะมีเพลงใหม่ชื่อว่าเพราะความรักจึงทำให้มีหวังหรือว่า Love and Hope เป็นเพลงพิเศษที่หนุ่ยแต่งขึ้นครบรอบ10ปีที่หนุ่ยหายป่วยจากโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็เลยนำเพลงนี้เนี่ยมาทำเพื่อหารายได้เข้าการกุศลนะคะหารายได้ช่วยผู้ป่วยมะเร็งยากไร้นะคะซึ่งก็ได้ทำปล่อยเพลงนี้ไปประมาณเดือนครึ่งแล้วนะคะก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจสำหรับคนที่กำลังท้อแท้ในชีวิตหรือว่าคนที่กำลังป่วยนั่นเองนะคะส่วนอีกเพลงตอนนี้ที่กำลังจะทำ MV แล้วก็จะให้ได้ดูอะไรกันอีกก็คือจะเป็นเพลงเงารักจากแรงเงาค่ะก็ขอฝากเพลงเงารักนะคะเป็นเพลงประกอบละครแรงเงานะคะเวอร์ชัน2012ยุคใหม่นะคะก็จะเป็นเพลงของหนุ่ยซึ่งชื่อว่าเงารักเป็นเพลงป๊อปร็อกนะคะในสไตล์ของหนุ่ยนันทการซึ่งหนุ่ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้ดูแลทุกขั้นตอนของการทำเพลงเงารักนะคะยังไงก็ฝากเพลงนี้ไว้ในใจของทุกคนพร้อมกับละครรวมถึงมิวสิกวิดีโอตัวเต็มซึ่งจะได้ดูกันเร็วๆนี้แน่นอนรวมถึงถ้าใครชอบนะคะฝากเลยค่ะกดดอกจัน123-8028นะคะเป็นดาวน์โหลดแบบถูกต้องในเรื่องของลิขสิทธิ์ค่ะก็ถ้ารักหน่อยก็ต้องนะคะชอบกดไลค์ใช่กดดอกจัน123-8028ค่ะจะอยากเป็นแค่เงาของใครฉันนั้นก็มีตัวตนไม่ใช่คนที่ไร้หัวใจฉันช้ำฉันเจ็บแค่ไหน
ต้องเก็บไว้แค่ภายในใจ